นี่ทุกคนนี่อุปกรณ์ทำให้นมผมใหญ่นี่อยากรู้ไหมแล้วนมใหญ่นี่คือคนเข้ามาดูเยอะนะแล้วนมนี่ต้องแบบว่ามีการปิดหัวนมด้วยนะเนี่ยไม่ใช่เราไม่ความเคล็ดลับเขาหมดใช่รับหมดนี่เอาแล้วเครื่องปิดหัวนมเดี๋ยวดูอยากรู้ไหมเราห้ามดิสแทรกผู้คนน่ะถ้าเกิดไม่มีหูนมถ้าเกิดโอเคใช่ก็จะเปิดให้ดูตรงใจหมดเลยใช่ๆๆไม่เปิดให้ดูนี่ผู้ชายนะถ้าใส่เสื้อแบบนี้นะถ้าเกิดอยากจะไม่อย่าไปเอาอะไรแบบของผู้หญิงมาใส่นะเว้ยนี่อันนี้แค่นี้เองเคล็ดลับนี่นะแปะไปตรงที่หัวนมเนี่ยดับหมดไม่มีใครเห็นก็แต่ว่าเดี๋ยวมันเกิดเขาไม่มีตั้งใจเรียนยังไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวเราต้องมีเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะห้ามเป็นแบบเป็นอาจารย์สอนแล้วมึงเอานมมาล่อคนเนี่ยมันไม่โอเคหัวนมมาไม่โอเคเข้าใจเปล่าทุกคนไปแชร์กันแล้ววันนี้ของแพงมากนี่รู้เปล่านี่มันคืออะไรเนี่ยเคยเห็นครับไม่รู้ใครไม่รู้จักนี่วิทพื้นวิทพื้นเนี่ยเป็นเครื่องปั๊มนมอย่างดีเลยคุณผมทำทุกวันไม่ใช่ทำทุกวันละวันเว้นวันเพราะเทรนเนอร์บอกให้ทำวันเว้นวันพอแล้วก็ทำไมต้องมีอันนี้เพราะว่าเวลากดไปที่บ้านเนี่ยเวลาวิดพื้นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้ระยะมันจะได้เยอะกว่ามันจะได้ยกตัวเราจากพื้นไงแล้วมันก็ได้ระยะเยอะกว่ามันไม่ใช่แบบว่าถ้าเกิดเราใช้มืออย่างเดียวมันก็ได้แค่นี้นี่แหละเคล็ดลับนมใหญ่อยู่นี่โอเคทำละสามเซตนะฮะเซตละสิบครั้งเซตละสิบครั้งสามเซตวันเป็นวันนะสามวันต่ออาทิตย์นั่นแหละนมใหญ่แน่นอนครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่มาแบบจากเด็กบ้านนอกอะแล้วรู้สึกว่าเงินล้านตอนแรกอะมันยากมากๆมันใหญ่เท่าบ้านมันใหญ่กว่าตัวครูแต่พอได้สัมผัสจริงๆอะคือเงินล้านอยู่ประมาณแค่นี้มันไม่ได้ใหญ่เลยแล้วเราตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะให้เทคนิคดีๆเจ๋งๆในการสร้างเงินล้านแล้วไม่พอคือวันเนี้ยไอเดียที่อาจารย์เอามาให้คือร้อยล้านเจ๋งมากๆไปแล้วเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะถ้าเกิดใครแบบว่าโอเคเงินเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ไม่อยากฟังเรื่องเงินแล้วอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมจะสอนส่วนใหญ่จะสอนเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไหนมีวิธีแก้ทุกปัญหามีวิธีแก้ด้วยจิตวิญญาณจำไว้ทุกปัญหาคุณไม่ใช่คนแรกในโลกที่มีปัญหานี้คุณไม่ใช่คนแรกและคนที่มันเคยมีปัญหานี้มันเขียนหนังสือไว้มันมีทางแก้แล้วจ้ะใช่คุณไม่ใช่คนแรกในโลกที่มีปัญหานี้ทุกปัญหาที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณเป็นคนแรกคือคุณมหัศจรรย์อ่ะคุณเลิศอ่ะคือต้องชมตัวเองแล้วใช่ใช่จริงๆตอนที่อาจารย์เคยพูดอันนี้ไม่นานมากแล้วเคยสอนครั้งหนึ่งหรือเปล่าเรื่องแก้ปัญหาตอนนั้นอ่ะเพราะไรไม่มีได้มีโอกาสไปเจอปัญหาแล้วก็เลยแบบใช้หลักคิดอาจารย์เลยว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นคนมนุษย์คนแรกที่เจอปัญหานี้ลองหาดิวิธีแก้คืออะไรคือแบบนี้เลยวันนี้จะมา analyze วิเคราะห์นะครับทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะอะไรรวยสวนกระแสบอกก่อนนะห้ามคิดเป็นเงินก้อนให้คิดเป็นสายทานนี่หลักคิดสายทานจำไว้หลักคิดแบบสายทานเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหลักคิดแบบสายทานคืออะไรห้ามคิดเป็นเงินก้อนต้องคิดเป็นเงินสายทานคือปลูกไว้รอบเดียวแล้วมันไหลเข้ามาคือหน้าที่ของคุณคือไปปลูกสายทานนั้นสายทานแห่งรายได้ว้าวแพงมากสายทานแห่งรายได้โอเคเปล่าคนส่วนใหญ่คิดเป็นเงินก้อนคนส่วนใหญ่คิดว่าคุณจะไปหาเงินก้อนนั้นมายังไงอย่างเพื่อนของพอลล่านี่ขนาดเป็น YouTube เองคิดแค่นี้คิดไปของานเขาทำ TikTok ทำอะไรคนดูตามเยอะมากดังแล้วนะเป็นดาราแล้วเป็นดาราแล้วแต่ไม่บอกไม่ได้แต่ว่ายังคิด สเต็ปต่อไปคืออ๋อก็หวังว่าเขาจะมาจ้างฉันไปเป็นไปเล่นละครใช่เฮ้ยยังคิดอย่างนี้กันอยู่อีกเหรอทำไมไม่ใช่ไอ้คนที่ตามอยู่เนี่ยขายตรงนั้นเลยแต่เขายังคิดเป็นเงินก้อนอยู่เขายังคิดว่าไปขอเงินคนอื่นกินของานคนอื่นกินนี่เลิกได้แล้วนะนี่เป็นวิถีที่ไม่ล้าสมัยสุดๆเลยการไปของานคนอื่นกินนี่ล้าสมัยสุดๆโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนั่นคือข้อแรกเลยอย่าคิดเป็นเงินก้อนคิดเป็นสายทานคิดเป็นสายทานคืออะไรมันต้องกูต้องทำงานรอบเดียวแล้วเงินแม่งไหลลงมาเรื่อยๆเห็นภาพเข้าใจป่ะเอากระดิ่งมาเล่นหน่อยสิมันไม่เคยมีใครสอนแบบนี้นะจริงๆไม่เคยมีใครสอนแบบนี้จริงโอ้วันนี้เจ้าแม่มาเองเว้ยวันนี้องค์ลงแม่มาแล้วลูกคุณ
คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดแบบนี้ผมก็เคยคิดแบบเป็นเงินก้อนเหมือนกันเป็นคอนดักเตอร์นี่แบบว่าโอเคแต่สมัยก่อนเนี่ยตอนเกิดก่อนที่จะดังเนี่ยอ่ะสมมุติไปคอนดักที่อิตาลีอย่างเงี้ยอาจจะได้สัก 300,000 400,000 อะไรเงี้ยไปทำงานทั้งเดือนเอ้ยไม่ทั้งเดือนอาทิตย์นึงไปทำงานอาทิตย์นึงได้แสน300,000 400,000 อะไรเงี้ยก็โอเคนะเป็นเงินที่ดีใช้ได้ก็เลี้ยงลูกครอบครัวอะไรได้แต่ว่าก็ไม่รวยอ่ะมันก็ต้องแลกเวลากับเงินอ่ะแลกอยู่นั่นอ่ะนะตอนนั้นก็แบบพอมาเปลี่ยนวิธีคิดไว้ไปนั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือของฝรั่งหลายเล่มแล้วก็เขาสอนวิธีสองวิธีคิดสองแบบคือวิธีคิดแบบวิวเกตมันจะคิดสายทานคือกูทำงานทำงานรอบเดียวแล้วเงินเข้ามาตลอดเขาเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วคนก็ใช้เดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนพวกคุณนะมันมีวิธีคิดหลายๆวิธีคิดของวิวเกตเนี่ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะนี่เป็นเหตุผลที่เขารวยได้ตลอดเขาแบบเหมือนเงินงอกเข้ามาตลอดเวลาใช้ไม่เท่าไหร่แม่งก็ไม่หมดสักทีอ่ะยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มใช่แล้วบางทีเนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหาของคนรวยนะเว้ยซื้ออะไรก็ได้หมดมันเบื่อจริงๆแล้วนี่มันเป็นปัญหาของคนรวยอยากเบื่อไหมทุกคนจริงอยากจะเบื่อเหลือเกินจริงๆความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การซื้อวัตถุนะบอกตรงสักพักก็เบื่อจริงๆอ่ะผมบอกได้เลยถ้าคุณไม่รู้จักหาวิธีความสุขกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่วัตถุมันจะวัตถุนี่เป็นแค่หนุกๆขำๆแต่จริงๆความสุขทุกละทั้งหลายทั้งมวลมาจากภายในอันนี้ข้อ2ตั้งเป้าเป็นเงินใช่แต่โฟกัสที่คุณค่าโฟกัสที่คุณค่าคืออะไรยกตัวอย่างผมสอนลูกศิษย์ในคอร์สใครมาดูลูกศิษย์คนไหนที่เรียนกับผมในคอร์สเนี่ยผมอยากจะต้องบางทีผมไม่ได้พูดคำนี้ในคอร์สคือพูดไปไหนหลายๆคอร์สแต่ไม่อยากพูดซ้ำไงแต่บางคนอาจจะพลาดแต่ข้อนี้ข้อสำคัญเลยผมสอนให้คุณหาเงินได้สอนให้คุณตั้งเป้าเป็นเรื่องเงินบลาบลาบลาแต่ในที่สุดนะคุณจะต้องเปลี่ยนโฟกัสมาบอกว่าฉันจะรับใช้ผู้คนยังไงฉันจะให้ค่ากับผู้คนยังไงวันคิดเรื่องนี้วันนี้ที่อะไรที่จะโพสต์เนี่ยอย่าไปห่วงว่าโอ้โหต้องเดือนนี้ต้องทำยอดกูต้องปิดยอดของฉันให้ได้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้คุณขาดพลังแต่ถ้าคุณพุ่งพลังไปที่บอกว่าฉันฐานลูกค้าของฉันฐานแฟนของฉันฉันจะให้คุณค่าเขาอะไรฉันจะตอบโจทย์เขายังไงฉันจะแก้ปัญหาเขายังไงแก้เริ่มที่ปัญหาของผู้คนให้คุณค่าผู้คนนั่นแหละมันเป็นโฟกัสที่ถูกต้องแล้วคุณจะได้เงินตามมาแล้วเงินตามมานี่ไม่จะมาหลั่งไหลมันมหาศาลสายทานเลยใช่ไหมมาแบบสายทานคุณจะอยากได้แบบนั้นใช่ไหมโฟกัสไปที่แก้ปัญหาผู้คนสร้างคุณค่าให้ผู้คนเหมือนบิลเกตทำอ่ะเขาคิดแค่นี้ไงคุณเห็นวิธีคิดของบิลเกตไหมบิลเกตมันไม่ได้คิดว่ากูจะขายคอมพิวเตอร์ไม่กี่เครื่องแล้วก็จบไปในคนที่มันคิดเป็นก้อนมันจะคิดแบบนี้แต่พอคิดบิลเกตเขาคิดอะไรฉันจะเอาคอมพิวเตอร์ไปอยู่ทุกบ้านในโลกว้าวตอนนั้นไม่มีนะตอนนั้นคนคอมพิวเตอร์แม่งเครื่องเท่าบ้านอ่ะคนเข้าใจป่ะเครื่องเท่าบ้านอ่ะ30เมกไอ้เกียรติป่ะเมมโมรี30เมกนี่แม่งใช้เท่าตู้เย็นอ่ะนึกออกป่ะใช้เท่าจริงจริงเมมโมรี30เมกใช้เท่าตู้เย็นอ่ะคอมพิวเตอร์นี่แม่งต้องเรียกใช้ทั้งห้องเนี่ยใช้ทั้งห้องเข้าใจป่ะแต่บิลเกตบอกกูจะเอาเพอร์ซันนอลคอมพิวเตอร์ไปอยู่ทุกบ้านมันจะคิดคนละเกมละมันจะคิดต่อเนื่องมันจะคิดแบบว่าเอาแต่ว่าถ้ากูเขียนซอฟต์แวร์แล้วทุกเครื่องที่แม่งใช้กูได้ตังค์ด้วยมันจะมหาศาลขนาดไหนมันไม่ได้คิดเป็นก้อนเลยแล้วคนใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องไหมอ่ะต่อเนื่องตลอดแต่คนอื่นแม่งคิดกันเป็นก้อนยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างผมวันนี้สอนแพงมากเลยเว้ยรุนแรงมากค่ะมันคิดยังไงยกตัวอย่างนะไอคนที่คิดเป็นก้อนแล้วมันไม่รวยคืออะไรคนที่บิลเกตไปซื้อซอฟต์แวร์จากเขามาเข้าใจป่ะบิลเกตไปซื้อซอฟต์แวร์จากเขามาในเงิน60,000 เหรียญ60,000 เหรียญก็คือล้านกว่าบาท60,000 เหรียญก็ล้านเกือบ2 ล้านเกือบ2 ล้านใช่เขาซื้อมาใน2 ล้านแต่เขาทำเงินไม่รู้กี่แสนล้านคุ้มไหมอ่ะคุ้มไหมไอคนนั้นแม่งไม่มีใครจำชื่อได้นะไม่มีใครรู้จักเขาไปซื้อใช่โลกไม่จำชื่อเขาเอามึงเอาเงินก้อนไปคนนั้นก็ดีก็ได้เออดีใจจังเลยมีคนจ่ายครับล้านสองล้านใช่ใช่คนดีใจจังเลยเขาไม่รู้หรอกบิลเกตแม่งสเต็ปต่อไปคือกูไปปิดดีลกับ IBM แล้วบอก IBM บอกทุกเครื่องที่นะตอนนั้นไม่มีใครคิดแบบนี้นะเขาบอก IBM บอกทุกเครื่องที่คุณผลิตออกไป
ผมขอแค่ส่วนแบ่งตรงนี้ใช้ซอฟต์แวร์ของผมผมแค่ส่วนแบ่งตรงนี้ทุกเครื่องและนี่ข้อแพงและไม่จำกัดอยู่ที่บริษัทคุณเท่านั้นไม่บังคับให้เขาเขียนคอสเขียนประโยคนี้ด้วยอันนี้แหละทำให้มันรวยที่สุดในโลกทำให้เขารวยที่สุดในโลกเพราะว่าแปลว่าอะไร IBM เจ๊งกูก็ขายคนอื่นได้ IBM ทำไม่เจ๊งหรอกขึ้นอยู่แต่ใช่ขายได้ทั่วโลกคราวนี้แม้อันนี้แหละจีเนียสของบิลเกตผมบอกได้เลยนี่ผมก็เอามาใช้กับชีวิตตัวเองต้องไม่จำกัดข้อ3เอ้ยข้อ4ที่ข้ออะไรละข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปอ่ะนี่สอนไปเรื่อยๆข้อต่อไปเป็นโจทย์มานะข้อต่อไปรายได้คุณต้องห้ามมีเพดานแพงอันนี้ต้องห้ามมีเพดาน อย่างบิลเกตนี่มันเขาไม่ยอมนะเว้ยเขาไม่ยอมบอกว่าอ้าว IBM บอกว่าไอ้ซอฟต์แวร์ของคุณเนี่ยสำหรับบริษัทผมได้ไหมบิลเกตไม่ได้ไม่ exclusive จ้าฉันจะต้องเอาซอฟต์แวร์ของฉันไปขายคนอื่นได้ด้วยเมื่อตอนนั้นบิลเกตเป็นคนพันโนบอดี้นะบอกก่อนตอนนั้นไม่20กว่าเป็นโนบอดี้ไปกล้าไปต่อรองกับ CEO ของ IBM อ่ะคุณเก็ตดูคิดเก็ตรู้ป่ะเนี่ยแต่ว่าผมแอบบอกนี่พอดีแม่บิลเกตนั่งอยู่ในบอร์ดกรรมการของ IBM เลยรู้จักกันไอ้เพื่อนอยู่ในกับ IBM เป็นกรรมการของที่นึงในคลับอันนึงซึ่งมี CEO ของ IBM และแม่ของบิลเกตอยู่ในกรรมการอันนั้นเขาเลยได้ไปมีติ้งกับ IBM ได้อันนี้ก็มีประโยชน์ของการมีเส้นโอเคแต่ว่าข้อนี้จำไว้รายได้คุณห้ามมีเพดานคุณต้องคิดแบบนี้เสมอแล้วก็คือนี่นะเวลาคิดเวลาคุณไปนี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกทุกคนควรจะทำออนไลน์ทำไมเพราะรายได้แม่งไม่มีเพดานเลยรายได้ของเราไม่มีเพดานถ้าคุณไปเปิดร้านอาหารหรือร้านกาแฟเสิร์ฟ100จานเนี่ยถ้าจะเจอเปิดได้200จานต่อวันสมมุติคุณมี capacity เสิร์ฟได้100คนต่อวันอ่ะ100คนต่อวันคุณจะเปิดให้ได้200คนต่อวันคุณต้องเปิดสาขาใหม่ละไม่มีเพดานละใช่ค่ะอย่างตัวหนูตัวครูเคสเองนะคะถ้าแบบว่าถ้าเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟเมื่อก่อนเราเปิดร้านโอเคใช่ใช่ต้องมานั่งคำนวณต่อแก้วว่าได้เท่าไหร่ได้100แก้วนะถึงจะได้กำไรเท่านี้แล้วเอามาจ่ายถึงจะมีเงินพอจ่ายในแต่ละวันมันจะมีแบบเหมือนมันเป็นเพดานนะคะทุกคนที่100แก้วถ้าฉันอยากขายดีกว่านี้ฉันต้องขาย150แก้วถึงจะมีรายได้มากกว่านี้ wow. มันเหมือนมันมีเพดานให้เราตลอดเวลาเมื่อกี้นี้พอดีเราคุยกันเพราะทุกคนเห็นปรากฏการณ์ของพอลล่าทั้งพอลล่าทั้งเคสเงี้ยตอนนี้กำลังทำเขาพูดกันคำนึงอะคอร์สนี้ไม่เปิดง่ายมากเลยใช่ป่ะเมื่อกี้นี้ทั้งพอลล่าทั้งนึกจะเปิดก็เปิดคอร์สนี้เปิดง่ายมากแล้วคุณโอนเงินง่ายมากนี่คนมาเปิดกี่คอร์สละ5คอร์สแล้วเปิด5คอร์สกำลังจะเปิดอีก3คอร์สก็เลยเปิด3คอร์สแล้วถ้าเกิดจะเปิดร้านกาแฟอีก3สาขานี่มันน่าจะต้องลงทุนอีกร้านละ2ล้านสาขาละ2ล้านนะคะคำนวณดูนะคะในการค่าเช่าค่าตกแต่งค่าเครื่องทำกาแฟก็แสนกว่าแล้วใช่ใช่อย่าไปทำเด็ดขาดทุกคนต่อไปนี้นะอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นติดดินอย่าไปทำอะไรที่มันอยู่บนพื้นดินทำอะไรที่อยู่บนอากาศก็คือออนไลน์อะไรที่บนพื้นดินเนี่ยบอกได้เลยแบบไม่มีคนเตรียมตัวสกัดดาวรุ่งอ่ะมีคนเตรียมตัวที่จะเกียดกัดแข้งกัดขาคุณมีคู่แข่งแม่งที่มันรู้เรื่องหมดแล้วในเรื่องบนดินนี่แม่งรู้เรื่องหมดแล้วมันเตรียมตัวเลยมันเห็นคุณจะเปิดอะไรสักอย่างแม่งลุมเข้ามาใหญ่เลยทั้งราชการทั้งตำรวจทั้งนี่แม่งลุมมาขอคุณหมดคู่แข่งมันก็มองหมดเมื่อไหร่ที่คุณเปิดบนดินเมื่อไหร่ละพวกแม่งฉลาดละมันจะมาขอเก็บเงินคุณละแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปเปิดอะไรบนอากาศเขายังไม่รู้เรื่องใช่มั้ยมีหน่วยงานสารพัดเลยอันนี้โดนมาก่อนนี่โดนจะมีหน่วยงานสารพัดเลยทุกคนที่คุณไม่เคยรู้ว่าไม่มีหน่วยงานมีหน่วยงานแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอวะใช่อย่างตัวครูเคสตอนทำร้านอาหารไม่รู้แอบบอกทุกคนนิดนึงนะคะไม่เคยรู้เลยว่าทำร้านอาหารจะต้องขอสาธารณสุขอาจารย์มีอย่างนี้ด้วยนะคะเขาจะต้องตรวจคุณภาพความสะอาดแบบนี้เมืองนอกก็มีอันนี้เมืองนอกก็มีแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่เราไม่รู้เองอันนี้ก็ต้องระวังนะคะทุกคนแบบว่าวันดีคืนดีเปิดคอต้องขอสาธารณสุขไหมเปิดคอต้องขอสาธารณสุขไหมเปิดไอตัวเลขเนี่ยของเธอไม่ค่ะคอล่าสุดชื่ออะไรนะคอสล่าสุดเหรอคะครูเคสสอนดูมงคลค่ะสอนดูมงคลโอเคก็ไปคุยกันเองนะผมเรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่า
แต่ว่าตัวแรกค่ะทุกคนต้องไปขอสารสุขไหมไม่ค่ะมีใครมาลุมมาตุ้มขอส่วนแบ่งโน่นนี่ไหมไม่มีเลยอบตอบตอะไรมายุ่งไหมไม่มีเลย เดี๋ยวมีเรื่องเด็ดจะเล่าให้ฟังทุกคนถ้าใครอยู่ใครแชร์เยอะๆเดี๋ยวจะมีเรื่องเด็ดให้ฟังแชร์กันเร็วๆนะคะอยากรู้เขาเรียกอะไรอาจารย์ที่อาจารย์เล่าในคอร์สเมื่อกี้บอกว่าครูเคสยังแบบโอ้โหอาจารย์เคยโดนแบบนี้ผมโดนหนักแต่ก่อนโดนหนักทุกคนจะไปอยากจะรู้ไหมใครเคยเห็นคิดว่าเงินร้อยล้านเป็นเรื่องใหญ่คุณมาฟังคลิปนี้คุณจะรู้สึกว่ากูก็ทำได้ร้อยล้านอันนี้เป็นคำสั่งห้ามห้ามทะเลาะกับครอบครัวเรื่องเงินนี่เป็นกฎของผมเองเลยผมความสัมพันธ์นี่สำคัญมากกว่าเงินอะเงินแม่งหาใหม่ยังไงก็ได้ถ้าคุณรู้ว่าเงินแม่งหาง่ายขนาดนี้อย่าไปทะเลาะกับครอบครัวเรื่องเงินไม่เอาห้ามไปอย่าจิตตกเพราะเงินอย่าบางคนฆ่าตัวตายเพราะเงินเออใช่ทุกคนฆ่าตัวตายเพราะเงินไม่เท่าไหร่จริงๆแบบเงิน10ล้าน100ล้านอะไรมันหาใหม่ได้ทั้งนั้นใช่ใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอย่าทําเรื่องพวกนี้เงินมันหาใหม่ได้จริงๆถ้าคุณมาอยู่แถวนี้คุณจะรู้ว่าเงินมันหาง่ายวันนี้ผมจะสอนวิธีการแล้ววิธีการคิดแบบบิลเกตคนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดรู้เรื่องนี้ถ้าเราเอาความรู้สึกว่าสมมติว่ามีคนยืมเงินเราไป 10,000 บาทแบบเนี้ยเราก็ก้าวผ่านไปนะคะเราไปโฟกัสถึงจำนวนเงินที่เราอยากได้เราไปโฟกัสเราไปหาทางอื่นดีกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องเขาเมื่อไหร่เขาจะคืนเราอย่างเงี้ยเราก็ไปทะเลาะกันเสียเพื่อนกลายเป็นมองหน้ากันไม่ติดแบบนี้นะคะมันความรู้สึกสำคัญกว่านะคะไม่ต้องให้ใครยืมเงินดีสุดใช่ เพราะว่าถ้าคุณให้ใครยืมเงินคุณจะเสียเพื่อนและญาติให้ญาติยืมเงินก็เสียญาติให้เพื่อนๆยืมเงินก็เสียเพื่อนเราไม่อยากให้ใครยืมเงินเพราะเราให้ค่าความสัมพันธ์นั้นนะประจําไว้ให้เสียเพื่อนทุกครั้งอ่ะบอกได้เลยโอเคทําง่ายๆเลยนะคะทําที่อาจารย์บอกจะไม่มีใครมายืมเงินทุกคนนะคะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องแบบว่าการไปเที่ยวเรื่องโฟกัสความสุขแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องแบบว่าคนมายืมเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยู่คนละคลื่นกับเขาเขาไม่มายืมเราแน่นอนตัวประเทศเองก็ไม่มีใครมายืมเงินในตอนนี้ไม่มีมาหลายปีมากๆก็ยังแอบสงสัยอยู่หายไปไหนกันหมดใช่ไปไหนกันหมดนะคะไม่แต่ว่าคุณจำกลายเป็นไปอยู่ในคลื่นของคนคลื่นของคนรวยคลื่นของคนมีความสุขคลื่นเดียวกันก็จะคุยกันเองใช่ค่ะแต่คนที่ส่วนใหญ่คลื่นไม่ตรงกันก็จะมาอยู่ขึ้นนี้ดีที่สุดแล้วครับจูนมาขึ้นบัณฑิตนะครับคุณจะได้พลังงานดีๆคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆที่มันเป็นสัจธรรมที่มันเป็นแบบอะไรอ่ะที่มันเป็นหลักคิดที่ใช่แล้วก้าวหน้าหลักคิดก้าวหน้าโอเคอ่ะสอนได้ละขอบใจมากจ้ะทุกคนขอบใจมากนี่ไปเพจชื่อครูเคสครูเคสชีวิตเสร็จได้ด้วยตัวเลขนะคะอืมแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะเขาสวยขึ้นเยอะเลยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ